We're gonna meet that day. Gonna miss Oogie. We're gonna miss Oogie. I love you very much. Well, we have okay. Don't attack the postman. Love Oogie. Hey. ตื่นเต้นค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งรถเมล์ต่อจากบ้านพ่อนะคะก็ผ่านนี่เลยค่ะมหาวิทยาลัย Kingston University นะคะที่เก่าที่เดิมนะคะคิดถึงโมเมนต์เก่ากับโมเมนต์เดิมๆจังเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินทางไปไทยกันทั้งหมด4คนด้วยกันนะคะก็มีเชฟทอมแชมพ่อสามีแล้วก็ภรรยาของเขาค่ะด้วยรถเมล์โดยสารนะคะสะดวกสบายผ่านบุชชี่พาร์คเลยค่ะจากสถานีคิงสตันต่อเดียวค่ะใช้เวลานะคะไม่ถึงประมาณตีไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจอดแค่ไม่กี่ป้ายเท่านั้นก็จะถึงที่สถานีฮีทโธรแอร์พอร์ตนะคะเราไปกันที่เทอร์มินอล4ค่ะนะเพื่อนๆค่ะด้วยสายการบิน Etihad นะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปต่อเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบีนะจ๊ะตื่นเต้นจังถึงกันที่สนามบินฮีทโธรเทอร์มินอล4กันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ชามกับเชฟทอมมานั่งรอสั่งเครื่องดื่มนะที่นี่ร้านอาหารตรงนี้นั่นแหละนี่นะคะเราก็ต่อเครื่องจากอาบูดาบีนะไปยังสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะกับสายการบินเอติฮัดเช่นเดิมเช่นเคยนะคะแล้วนี่ก็ครอบครัวดิฉันนะคะกับสามีถึงสนามบินแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะสุวรรณภูมิค่ะ Welcome to Thailand นะจ๊ะถึงเมืองไทยแล้วค่ะใช่Bangkok last time, Ben. We was in Thailand. Yeah. We was in Bangkok for like a week or something. Yeah, yeah. We were in Bangkok in like a week. Oh. Oh, there was a lot of working going on. A lot of building work. Road work. ตรงไหนทางฝั่งไหนThank you.
ถึงแล้วค่ะโรงแรม3เซนสตรีทโฮเทลหลังจากที่เราเดินทางกันมาเหนื่อยล้านะคะเพื่อนๆค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศนะของโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ชิลแล้วก็ชิคมากนะคะอันนี้คำว่าอาบน้ำค่ะทำโอเคมากเมื่อตะกี้เนี่ยเราขึ้นไปชั้นบนชั้นบนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นโรงหนังนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นหนังกลางแปลงพอดีเลยเพื่อนๆดูสิคะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นค่ำแรกนะคะของการที่มาเยือนถึงประเทศไทยนะคะกับครอบครัวตอนนี้หลังจากที่เราเช็คอินที่โรงแรมเสร็จนะคะก็พาสามีและครอบครัวนะคะมาเดินกันที่ย่านตลาดบางลำพูค่ะเชฟทอมก็อยู่นี่นะอลิเชอร์ฮีฟาวเดอร์คาเฟ่ช็อปโหไม่ได้มาเมืองไทย1ปีค่ะเพื่อนๆค่ะนะที่เห็นนี่ก็คือโอ้โหเมืองไทยเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะโดยเฉพาะนี่เพิ่งเห็นนะคะมีกัญชาที่เขาเปิดขายอิสระด้วยโอเคนะคะดึงนักท่องเที่ยวมาได้เยอะมากเลยนะคะก็เลยแวะทานอะไรกันนะคะพาเชฟทอมเขาไปดูนะคะว่ามีอะไรขึ้นเชฟทอมก็บอกว่าเฮ้ยเธอฉันไม่ได้มานานเป็นเกือบ5ปีเลยเหรอนะคะครั้งก่อนก็คือครั้งสุดท้ายตอนที่พ่อจิมโดนรถชนนะคะก็พอติดโควิดอะไรด้วยนะคะประเทศไทยปิดนั่นนี้นู่นก็เลยไม่ได้มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกยืนที่ไหนเราก็ได้ขนมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะคืนนี้เบบี้เบบี้ตื่นเช้ามาหลังจากที่เราได้ทำการว่ายน้ำเสร็จนะคะเชฟทอมตื่นแต่เช้าเพื่อว่ายน้ำค่ะแต่เชฟขี้เกียจนะคะก็เลยลงมาทานอาหารเช้าค่ะที่เห็นนะคะก็คือ breakfast ที่3เซนสตรีทโฮเทลที่เราพักกันนะคะก็อาหารนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะก็จะมีข้าวผัดนะคะ egg fried rice นะแล้วก็มีไส้กรอกนะคะแล้วก็มีผัดไก่นะคะทั่วๆไปค่ะง่ายๆนะคะสบายๆนะคะชิลๆชิคๆตามสไตล์ของ3เซนนะคะสตรีทนะโฮเทลค่ะเพื่อนๆค่ะชมกับเชฟทอมนะคะแล้วก็ครอบครัวก็เลยทานข้าวกันนะคะนี่ที่เห็นนี่เชฟทอมก็ตักนะคะข้าวผัดนะเป็นข้าวผัดไข่นะคะเพื่อนๆค่ะโอเคเลิศเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันนี่ไข่ดาวด้วยนะจ้าเพื่อนๆดูสิข้าวต้มก็มีค่ะเป็นข้าวต้มไก่นะคะไม่ใช่ข้าวต้มหมูค่ะก็จะมีผักนะคะผักชีนะต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็ซอสแม็กกี Baby.